ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะตั๊กบงกตขอโพสต์รูปครั้งสุดท้ายหลังเจ้าสัวบุญชัยสั่งเด็ดขาดห้ามโพสต์รูปเวลาบริจาคทำบุญเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรสำหรับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ตั๊กบงกตเบญจรงคกุลที่ตัดสินใจเข้าสู่วงการบันเทิงเพราะต้องการที่จะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวผลงานสร้างชื่อได้แก่การรับบทเป็นอีสาในภาพยนตร์ย้อนยุคเรื่องบางระจานต่อมามีผลงานภาพยนตร์เรื่องขุนแผนแล้วมาพลิกบทบาทเป็นสมทรงในเรื่องไอ้ฟักเรียกได้ว่าโด่งดังมากในยุคนั้นต่อมาตั๊กบงกตได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงเมื่อปลายปีพุทธศักราช2555จู่ๆก็ได้ประกาศแต่งงานกับนายบุญชัยเบญจรงคกูลประธานบริษัทดีแทคซึ่งมีอายุมากกว่าหลายปีและมีน้องข้าวหอมเป็นโซ่ทองคล้องใจแล้วด้วยเมื่อไม่นานมานี้สาวตั๊กบงกตนั้นก็ได้แจกอาหารแก่ผู้เจอวิกฤตของสังคมจนได้รับคำชื่นชมไปทั้งโซเชียลล่าสุดสาวตั๊กบงกตนั้นก็ได้ขอโพสต์รูปครั้งสุดท้ายหลังเจ้าสัวบุญชัยสั่งเด็ดขาดห้ามโพสต์รูปเวลาบริจาคทำบุญซึ่งงานนี้สาวตั๊กได้โพสต์ระบุข้อความว่าขออนุโมทนาบุญค่ะสามีไม่ให้โพสต์รูปบริจาคก็ไม่รู้ว่าทำไมอนุโมทนาบุญกันนะคะทุกครั้งที่บริจาคไม่ให้โพสต์ห้ามใครรู้โอเคไม่โพสต์แล้วค่ะโพสต์ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายอนุโมทนากับทุกท่านที่ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงค่ะ